ตอนนี้เราลองฟังคนจากชุมชนว่าเขามีกลไกในการแสวงหาความรู้แล้วเอาความรู้ที่ได้นะครับไปใช้นะครับเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและจะนำสู่ความยั่งยืนได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องรบกวนของพี่ปิยทัศน์นะครับพี่ปิยทัศน์นี่เป็นเกษตรกรนะครับจากอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับประเด็นที่พี่ปิยทัศน์จะมานำเสนอก็คือในเรื่องของการใช้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรนะครับเชิญพี่ปิยทัศน์เล่าให้ฟังครับครับขอกล่าวเป็นบทกลอนเพื่อให้กำลังใจทุกภาคส่วนในกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์มีสโลแกนว่าชาววิทย์ชีวชาวบ้านวันนั้นผมมาร่วมเสวนาที่เขาใหญ่สเต็มศึกษากับท่านอาจารย์ชันชัยคนที่ทำข้าวพื้นบ้านพูดผมก็เลยนึกออกว่าเออตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ดีผมก็เลยอยากจะพูดไว้อย่างนี้ว่าชาวประชาหน้าใสไม่มองจิตวิทย์ช่วยคิดภูมิปัญญาไม่ล้าหลังคิดชุมชนเสริมต่อเติมพลังชาวบ้านยังไทยก็อยู่คู่ขวานทองนี่ให้กำลังใจทุกภาคส่วนในกระทรวงวิทยาศาสตร์ครับตรงนี้ที่ทำมาภูมิศาสตร์จิตชุมชนเนี่ยก็เมื่อก่อนคือมันเป็นธรรมชาติของคนที่เป็นเกษตรกรนะครับเราก็เรียนรู้ตามระบบเกษตรทั่วไปตำราฝรั่งเขาเขียนมาคนไทยก็ทำตามนั่นแหละครับตกเหวไปตายไม่รู้กี่ครอบครัวแล้วนะครับเพราะว่าฝรั่งเขียนฝรั่งได้ประโยชน์เราตอบโจทย์ตัวเองไม่ได้กลุ่มก็มาลองผิดลองถูกมาเรียนรู้ร่วมกับสปทช.ก็พอทำแล้วมันมีกำลังใจนะครับสามารถที่จะตอบโจทย์ชีวิตตอบโจทย์ชุมชนถ้าทำเป็นระบบดีๆผมว่านี่คือโจทย์ของประเทศที่จะแก้ไขปัญหาให้กับฐานรากของประเทศเพราะว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถจะตอบโจทย์ทุกโจทย์ทุกปัญหาของสังคมของประเทศไทยได้ซึ่งแต่การนำเสนอเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราสื่อสารให้เกษตรกรเข้าใจได้ยากเนี่ยมันจะเป็นโจทย์ที่มันเป็นเส้นแบ่งระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักวิจัยกับชาวบ้านเพราะนั้นถ้าทำอะไรก็ตามที่มันยากๆให้เป็นเรื่องง่ายคนที่จบประถมอย่างเงี้ยส่วนมากก็จบประถมจบมัธยมต้นที่ทำเกษตรกรเนี่ยเข้าใจได้ง่ายเนี่ยมันจะทำให้การพัฒนาประเทศแล้วก็สภาพความเป็นอยู่นะครับหรือว่ากับดักความรายได้นี่จะลดลงผมทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมาก่อนหน้านี้ผมเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนท่านนะฮะก็รายได้ก็ดีนะฮะก็จะเบื่อก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็ไปซื้อที่เกือบ40ไร่ก็ไปทำก็ทำเกษตรเคมีทำไปก็รู้มากอ่ะเพราะเราก็เรียนหนังสืออยู่ก็รู้ก็ไปพูดให้ชาวบ้านใช้ปุ๋ยใช้ยาสุดท้ายเนี่ยหมองูตายเพราะงูหมอยาก็ตายเพราะยาโรคก็รุมเราลูกคนเล็กก็ป่วยวันหนึ่งผมไปฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยลูกคนเล็กร้องพ่อปวดหัวกำลังพูดเป็นนะครับกำลังเดินต่อเตะผมวิ่งไปดูเลือดกำเดาออกแล้วบอกปวดหัวทำงี้ครับผมโมโหอ่ะไม่มีสติแล้ววิ่งกลับไปที่กระปุกยาผมเตะเลยยาก็แตกน้ำยาก็จ่ายกระเซ็นเต็มตัวผมนี่คือมันเป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยผมก็นึกว่าผมจะเอาลูกหรือเอาเงินหรือจะเอาโลกเข้ากับตัวเองผมก็เลิกแล้วผมก็เริ่มเรียนรู้มาทำมาจากวันที่ชาวบ้านบอกผมเป็นผีบ้าขนาดเกษตรมาอบรมเกษตรเนี่ยเกษตรหมายของคนที่จบปริญญาเนี่ยมาแนะนำให้ชาวบ้านทำยังไม่ได้ผลแล้วเรามีความรู้มีดีกรีอะไรเพราะคนไทยให้ความสำคัญกับใบประกาศแต่พุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญใบประกาศหรือดีกรีเลยสรรเสริญผู้ปฏิบัติเพราะนั้นสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่นอกตำรานะฮะพุทธเจ้าสรรเสริญสงฆ์องค์นั้นหรือกลุ่มนั้นมากกว่าเพราะนั้นพอเราเริ่มทำเนี่ยชาวบ้านก็ไม่เข้าใจก็บอกว่าเราเป็นผีบ้าแล้วชาวบ้านมักจะดูถูกภูมิปัญญาที่พ่อแม่เคยมีให้กับเราเคยสั่งสอนเราไว้ก็หลงไหลได้ปลื้มกับกระสานเคมีต่างๆสภาพเศรษฐกิจก็แย่ลงนะฮะบางครอบครัวเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินตายไปยังใช้หนี้ไม่หมดครับแต่กลุ่มเราหลังจากเริ่มมาทำเนี่ยโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ว่าคือเกษตรกรนี่ต้องกล่าวเรียนว่า
ถ้าเรียนรู้เรื่องดินไม่จบนะครับโดยเรียนรู้จากตัวเองเนี่ยไม่มีสถาบันไหนรับรองแต่ว่าต้องไปเรียนรู้กับนักวิชาการเพื่อที่ปรับใช้เนี่ยครับโครงสร้างของดินทั้ง3ส่วนทั้งกายภาพชีวภาพทั้งด้านเคมีเข้าใจ3ส่วนนี้ก่อนแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในการทำเกษตรนะฮะผมก็เริ่มเรียนรู้ว่าโครงสร้างทางกายภาพเป็นยังไงทางชีวภาพแน่นอนถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์นะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเราก็ต้องเติมเข้าไปแล้วครับความหลากหลายทางชีวภาพในดินมันมีโครงสร้างทางเคมีถ้าไม่ดีถ้าดินเป็นกรดควรจะเติมยังไงใส่ยังไงเจ้าค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมในการปลูกพืชอย่างผมนี่ผมจะใช้อยู่ที่ 5.5 ถึง 6.5 ซึ่งเป็นค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมในการปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นพืชเคมีหรืออินทรีย์เนี่ยทำให้ผลผลิตมันดีขึ้นนะฮะเราก็ใช้ปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นสารชีวพันธุ์นะฮะตอนนี้ใช้ตัวไตรโคโดมาแล้วก็ใช้ NPV ของสวทช.ซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์มันมีหน่วยงานที่มีตรวจรับรองเมื่อก่อนรัชกาลเองอ่ะจะเตะตัดขากันตลอดกรมวิชาการซึ่งมีหน้าที่รับรองออร์แกนิกไทยแลนด์นี่ถ้างานของสวทช.เขาจะไม่ให้เลยเกษตรกรจะโยนเหยียบหัวตลอดว่ามึงใช้นี่ไม่ได้นะกูไม่รับรองให้มึงผมจะเถียงตลอดนะฮะมีเพิ่งมีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเปิดทีวีดูเซ็น MOU กันแล้วโอ้เป็นบุญของเกษตรกรเป็นบุญของประเทศไทยนะฮะราชการไทยพึ่งตาสว่างเพราะมันเป็นประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่ประโยชน์ของสวทช.หรือกรมวิชาการถ้าใช้ส่วนนี้ได้นะฮะสารชีวพันธุ์ต่างๆซึ่งมันจำเป็นในการทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งผมว่ามันยั่งยืนที่สุดแล้วณปัจจุบันของโลกเนี่ยถ้าเรื่องเกษตรต้องเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เกษตรเคมีแล้วเกษตรเคมีตอบโจทย์ไม่ได้ผมเริ่มทำในดินผมก็พอใช้ได้อยู่ทำสองปีนะครับดินเสียหมดเลยเพราะผมก็มีตังเยอะแล้วก็โหมสารเคมีต่างๆเข้าไปยาฆ่าแมลงยาปราบวัชพืชเข้าไปตายหมดครับดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นพอเริ่มมาทำตรงนี้แล้วมันตอบโจทย์ชีวิตได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเราใช้เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกคัดกรองรังสี UV ของ MTECแต่ค่อนข้างจะลงทุนสูงสำหรับเกษตรกรรายย่อยนะครับก็โรงหนึ่งประมาณ 6-7 หมื่นบาทพอทำเสร็จเนี่ยปลูกผักได้ทุกตัวนะฮะผักก็ได้ทุกตัวผักเมืองหนาวตระกูลสลัดกรีนโอ๊กเรดโอ๊กกรีนคอร์ดเบบี้คอร์ดนะฮะได้หมดแล้วก็ผักที่เราปลูกอยู่ทั่วไปแล้วก็ปลูกแต่เรานี่ทำเนี่ยคือมองว่าถ้าเราทำผักที่ตลาดทั่วไปก็ทำมันกำหนดราคาขายเองไม่ได้ผมก็ฉีกแนวว่าคุยกับเพื่อนสมาชิกว่าต้องปลูกผักที่หาตังค์ต้องหากับคนมีตังค์ถ้าปลูกผักจะไปขายให้3ล้อไปขายให้ชาวบ้านกินก็ไม่ได้ตังค์ก็ได้ก็น้อยก็ต้องหาตังค์กับคนชั้นกลางซึ่งจริตคนชั้นกลางไปหาไฮโซเนี่ยก็ต้องทานของเมืองนอกใช่ไหมครับไม่ได้ว่านะเพราะฝรั่งว่าอะไรดีก็ดีหมดอ่ะนะฮะเพราะนั้นเราต้องหาตังค์กับส่วนนี้นะพอทำไปกำหนดราคาผมจะขายต่ำสุดที่60บาทผักทุกชนิดที่ทำอยู่หอมญี่ปุ่นนี่ต้นละ10บาทพอมีโรงเรือนไปปลูกของญี่ปุ่นสบายแล้วเวลาเข้าห้างเนี่ยเราไม่ได้ไปไหว้เขาเขาเดินไปหาเราเองมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเลยว่าคนอีสานมักจะบอกลูกหลานว่าสิพ่อข้าสิเมื่อไหวพ่อหน้าเมื่อก่อนถ้าลูกหลานท้อไม่ทำนาเนี่ยเขาบอกสิพ่อข้าสิเมื่อไหวพ่อหน้าคือต่อไปเนี่ยคนที่เป็นผู้ประกอบการคนค้าจะมาขอสินค้าจากเราผมไม่เคยเห็นผมเพิ่งมาไปจากว่าเออมันเป็นเรื่องจริงถ้าเราทำของที่มีคุณภาพนะฮะไปจะท็อปก็ดีเลมอนฟาร์มก็ดีไปเองไปคุยกับเราแล้วกับเรากำหนดราคาเองวันนี้ก็ยังมีผลผลิตมาจำหน่ายข้างล่างหอมสำลีแดงซึ่งเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะฮะลูกชายคนที่บ่นปวดหัววันนี้เรียนจบก็เป็นพ่อค้าขายสินค้าอยู่นะฮะซึ่งโจทย์ทางวิทยาศาสตร์โจทย์ของประเทศถ้าใช้เรื่องกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยผมคิดว่ามันไปได้ยาวและชุมชนอยู่ได้แน่นอนเพราะว่าชุมชนผมกลุ่มผมเองเนี่ยจากวันปี52เก็บตัวเลขนะฮะเป็นทางดร.หมวยจากสวทช.ไปเก็บมันอยู่ที่แสนกว่าบาทต่อครอบครัวต่อปีปีล่าสุด57มันเกือบแสนกว่าบาทต่อครอบครัวต่อปีนะฮะซึ่งได้มากหลายเท่าเลยแล้ว GDP บนที่ 44,800 บาทนะฮะต่อคนต่อปีเนี่ยซึ่งต่างกันมากเลยมันเห็นชัดเจนว่ารายได้ดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้ววันนี้เราทำเรื่องข้าวด้วยเราทำเรื่องข้าวเนี่ยผมไม่ให้ทำกระแสหลักเพราะกลุ่มเราถ้าเดินตามคนทั่วไปเนี่ยมันก็ไปตามวิถีของระบบโรงสีหรือการค้าทั่วไปเราทำข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมนิลข้าวซินเหล็กข้าวหอมมะลิแดงนะฮะแล้วคิดว่าในอนาคตเนี่ยคุยกับอาจารย์ทุนศักดิ์ว่าจะเอางานวิจัยของกระทรวงเนี่ย
ไปแปรรูปข้าวให้เป็นน้ำธัญพืชตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองที่เล็บลิ่งเล็บต่างๆอะไรเล็บเลี่ยงนี่ครับให้เป็นสินค้าซึ่งเราสามารถที่จะขายข้าวเนี่ยข้าวหอมมะลิแดงถ้าเป็นข้าวเปลือกนะตันละ20,000 บาทปีนี้ชาวบ้านทั่วไปขายตันละ13,000ข้าวหอมมะลินะฮะแต่ถ้าฤาษีเป็นข้าวสารเราขายได้ถึง80,000 บาทนะฮะแต่ถ้าเราแปรรูปเป็นผงชงพร้อมดื่มเนี่ยตันหนึ่งได้หลายแสนถึงล้านนะฮะผมก็เลยอยากชวนลูกสมาชิกที่เป็นคนรุ่นใหม่มาร่วมกันทำกับลูกผมเนี่ยรุ่นพ่อไปทำการผลิตในแปลงนามันจะตอบโจทย์ชีวิตได้เยอะแล้วถ้าอยากให้ลูกหลานเกษตรกรทำอาชีพเกษตรพ่อแม่ต้องแสดงศักยภาพว่าอาชีพเกษตรกรมันยิ่งใหญ่มันมีเกียรติมันมีศักดิ์ศรีมันมีเงินทองที่พอกินพอใช้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสำนักข่าวเยอรมันไปสัมภาษณ์ผมที่บ้านมีอาจารย์มหาลัยที่พาไปเขาถามนักข่าวฝรั่งว่าเขาบอกแต่งตัวผมก็ใส่เสื้อเชิ้ตเพราะว่าวันนั้นมีบรรยายที่โรงแรมซูนีในตัวเมืองบนแต่งตัวนี้ได้ไหมฝรั่งบอกไม่ได้ได้ไม่เป็นไรผมก็เลยตอกหน้าอาจารย์ว่าให้เกษตรกรหล่อไม่ได้หรือไงทำไมจะต้องเสื้อมาห้อมกับขาดอย่างเดียวนะฮะเราไม่ได้ไปยืมตังค์ใครซื้อก็ฝรั่งก็หัวเราะฝรั่งก็ไทยได้ความแก้มแล้วก็ไปฉายที่เยอรมันซึ่งจริงๆแล้วการพัฒนาอาชีพเนี่ยตัวเองต้องภูมิใจก่อนครับชาวบ้านต้องภูมิใจในอาชีพรักอาชีพตัวเองก่อนพอรักอาชีพตัวเองการเรียนรู้มันต้องขยันอยู่แล้วถ้าไม่รักนะครับไม่มีทางเรียนรู้เกษตรกรเนี่ยจะโดนยัดเยียดตลอดจากส่วนราชการอย่างที่อาจารย์บอกว่าเกษตรกรต้องเรียนรู้ต้องมีใจรักวันนี้งานพัฒนาชนบทเนี่ยทุกภาคส่วนราชการทำแต่ทำแล้วสุดท้ายมันเป็นอนุสาวรีย์มันไม่เป็นประโยชน์กับชุมชนต้องให้เป็นระเบิดจากภายในจากชุมชนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองซึ่งถ้าส่วนงานต่างๆจริงๆผมอยากจะให้มีในส่วนจังหวัดนะอยากจะให้มีเป็นประมาณว่าหัวหน้าสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำจังหวัดไทยเราลืมเรื่องนี้ไปเลยนะฮะลืมเรื่องนี้มันจะอยู่กับกรมนั้นกรมนี้หลายกรมแล้วมันไม่เป็นเอกภาพถ้าตรงนี้ชัดเจนขึ้นมาเนี่ยการพัฒนาต่างๆแล้วผลผลิตทางการเกษตรมันเพิ่มมากขึ้นทำมากมันย่อมได้มากอยู่แล้วแล้วแปรรูปยิ่งได้มากนะฮะชัดเจนจริงๆเลยแล้ววันนี้สินค้าเราบางตัวมีต่างประเทศมาขอไปต่างประเทศนะครับแต่ว่าเรายังทำคือฐานความคิดผมนี่ผมไม่ค่อยนับถือฝรั่งบังค่าเพราะมันเอาเปรียบเราตลอดตั้งแต่สมัยสงครามโลกสมัยเราเศรษฐกิจล่ม IMF มาย่ำเรานะครับเราก็อยากให้คนไทยได้บริโภคมากกว่าทรัพยากรที่เป็นฐานของประเทศเป็นของคนไทยควรจะให้คนไทยได้ทานมากกว่าเราทำอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วผลผลิตเราเพิ่มฮะหลังจากที่เราทำโรงเรือนขึ้นมาผลผลิตเพิ่มจากเคยเก็บขอบหนึ่งเดือนหนึ่งถ้าหน้าหนาวจะ20 วันถ้าหน้าร้อนประมาณถึง25 วันเวลาไปตลาดจะแย่งกันซื้อนะฮะสนุกสนานแล้วเป็นวิถีของคนที่มีชีวิตชีวาถ้าท่านได้มีโอกาสไปเยี่ยมที่บ้านผมเนี่ยหลายท่านบอกว่าเอ๊ะกลุ่มนี้ทำไมหน้าตาสดใสไม่เศร้าไม่ซึมนะครับไอ้พวกไฟฟ้าต่างๆจะไม่ค่อยมีกระดำก็จริงแต่ว่าไฟฟ้าไม่มีเพราะเราใช้ปัจจัยการผลิตที่เรามีอยู่แล้วนะครับสินค้าวันนี้ผมใช้ครีมมะขามป้อมฮะผมก็58แล้วเพื่อนด้วยกันงอมหมดแล้วครับเราทำเกษตรอินทรีย์เราต้องใช้ของเรานะฮะแล้วเราทานข้าวที่มันดีทานอาหารที่มันดีผมไปงานกับสวทช.ถ้าไปนอนโรงแรมที่แล้วก็ป่วยท้องเสียพออยู่ที่บ้านทานออร์แกนิกหมดเลยฮะวันนี้ก็ไม่แน่ใจมันกันจะเสียหรือเปล่าจะทานอาหารมื้อเดียวอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องที่พอทำแล้วมีความสุขครับเป็นความหวังผมคิดว่าคนละเมืองไทยเนี่ยผมเห็นแล้วผมสมเพชนะไม่รู้สีเสื้ออะไรต่างๆนี่มักจะเรียกร้องเอาผลประโยชน์ใส่ตัวเองกลับไปขอเรียกร้องจากประเทศชาติเราเนี่ยเขาเป็นคนไทยเราต้องมีสิทธิ์อย่างนั้นสิทธิ์อย่างนี้ผมถามว่าหน้าที่ของท่านต่อประเทศมีอะไรอ่ะแผ่นดินที่เราเกิดบรรพบุรุษเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและวิญญาณแลกไว้นี่คนรุ่นเราเนี่ยมาเรียกร้องสิทธิ์ผมไม่รู้จะพูดไงนี่คนไทยหรือจริงๆเรามีหน้าที่ตอบสนองประเทศชาติโดยการน้อมตัวเองลงไปรับใช้ประเทศชาติผมภูมิใจว่าผมเป็นคนจนเป็นราษฎรตัวคนเล็กๆนี่
ยังพัฒนากลุ่มคือยกระดับรายได้ยกระดับชีวิตเขาให้มันดีขึ้นเพราะว่าสมัยที่ผมลูกเรียนมหาลัยนะครับที่บ้านไม่ได้ยืมกยศ.นะฮะก็เงินจากการขายผักเสาร์อาทิตย์ลูกสาวก็มาเก็บผักลูกชายก็มาเก็บผักแล้วก็เอาไปขายลูกชายผมนี่วันศุกร์กลับมาบ้านนี่บอกว่านหางจระเข้เอาเท่าไหร่ลูกถ้าบอกกินข้าวที่นี่ 1,000 บาทออกไป20โลถ้าที่นี้เอา 2,000 บาทออกไป40โลขายให้เอาตังค์ให้เขานี่กินข้าวค่าหอค่าอะไรก็ว่ากันไปก็เขาได้เรียนรู้ด้วยแล้วลูกหลานกลุ่มผมยาเสพติดจะไม่มีเจาะหูจะไม่มีซิ่งจะไม่มีนะฮะอาจจะมีอยู่บ้างเป็นสาวกสตีฟจ็อบซึ่งผู้ใหญ่พาเป็นนะครับอาจารย์มหาลัยพาเป็นแล้วหลายท่านก็พาเป็นผมเองวันนี้ผมปฏิเสธเทคโนโลยีเพราะเมื่อก่อนตอนเป็นหนุ่มเดินขบวนขับไล่อเมริกันบ่อยก็เลยไม่ค่อยชอบหน้าฝรั่งไม่อยากใช้เทคโนโลยีฝรั่งต้องเรียนกับท่านอย่างนี้ว่าทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีชีวิตมีความสุขที่ดีจริงๆครับแล้วทุกวันนี้นะครับเพนคนรุ่นใหม่เนี่ยทำเกษตรอินทรีย์ท่านบางท่านเป็นวิศวกรทำงานอยู่การบินไทยทำงานอยู่อะไรคาเทแปซิฟิกไปหาผมที่บ้านครับอยากทำเกษตรอินทรีย์ผมบอกท่านไปเรียนรู้เรื่องดินก่อนถ้าเรียนรู้เรื่องดินจบแล้วเอาเทคโนโลยีมาใส่เนี่ยง่ายนิดเดียวนะฮะง่ายนิดเดียวแล้วชีวิตคุณนี่คุณฉีดเส้นเลยว่าคุณจะเอาเท่าไหร่นะครับเพราะวันนี้ผมได้เยอะแล้วที่รวยที่สุดคือรวยสุขภาพที่รวยที่สองคือรวยญาติมิตรครูบาอาจารย์ที่ไปให้ความรู้ไปส่งเสริมการเรียนรู้แล้วชุมชนผมเป็นชุมชนไม่ใหญ่นะฮะเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักวันนี้ผู้ว่าท่านไหนที่ไปอยู่บนก็รู้จักชุมชนผมเมื่อเดือนมกราท่านรองยุทธก็ให้เกียรติไปเยี่ยมนะฮะซึ่งชาวอำเภอท่านนายอำเภอยังบอกตั้งแต่ตั้งอำเภอมาเพิ่งมีคนที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่นี่เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนกลุ่มผมก็ดีใจที่มันเป็นนี้แต่ในอนาคตข้างหน้านี่คือกลุ่มนี้จะทำให้เรื่องแปรรูปโดยจะต้องมาเอางานวิจัยจับงานวิจัยไปสู่ภาคการปฏิบัติเพราะว่างานวิจัยที่แล้วมามันอยู่ในหิ่งอยู่ในห้องแลบอยู่ในห้องวิจัยอยู่ในห้องสมุดเยอะเราจะเอาตรงนี้ไปเป็นฐานข้อมูลแล้วก็ไปพัฒนาแปรรูปสินค้าเราต้องการที่จะทำพวกน้ำมันข้าวนะครับแล้วก็ครีมจากข้าวเนี่ยนะครับประทินผิวบางหน้าขาวหน้าเด้งต่างๆซึ่งเราลูกหลานก็บอกเราบอกว่าเราทำนาส่งควายเรียนเนี่ยบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ต้องการหน้าขาวหน้าเด้งเป็นจมูกเกาหลีใช่ไหมครับเราก็จะทำพวกนี้ไปขายเอาตังค์เข้าชุมชนเราซึ่งชุมชนจะมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต้องทำพวกนี้เป็นไม่ใช่มีแต่เงินขอซื้อเขาถ้าเอาเงินกำเงินที่ลูกหลานมาขายแรงงานเป็นออฟฟิศบ้างโรงงานบ้างแล้วไปซื้อของกินเนี่ยชุมชนวันนี้ชุมชนไม่เหลืออนาคตอยากให้ชุมชนเหลืออนาคตนะครับต้องหันมาสร้างนี้โดยการพัฒนาตัวเองก่อนเกษตรกรต้องเรียนรู้อยู่นะครับ1เรียนรู้ตัวเองโจทย์ของตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองก่อน2ไปพัฒนาครอบครัวนะครับ3สุดท้ายแล้วขยายเครือข่ายให้เป็นเครือข่ายระดับประเทศเหมือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้องครับการทำงานต้องทำเป็นทีมพัฒนาเป็นทีมวันนี้ผมคุยกับเจ้าหน้าที่นาโนว่าถ้าสวทช.ลงพื้นที่1ไบโอเทคต้องไปครับ2 MTech ต้องไปนะครับอันนี้ไปแล้วก็ไปเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วศึกษาโจทย์แล้วเอามาทำเพราะโครงการหมู่บ้านแม่ขายวิทยาศาสตร์กำลังขยายไปหลายๆที่แล้วมันจะตอบโจทย์ได้นะฮะสุดท้ายแล้วรอบนี้นะฮะอยากจะฝากเป็นบทกลอนว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จมีอยู่4ประการนะฮะเป็นบทกลอนว่าพันธุ์ดีชี้ชะตาว่าไปได้อย่ามาง่ายอ่ะพันดีดินดีมีชัยไปกว่าครึ่งต้องนึกถึงทุกครั้งจำฝังจิตปรับดินให้เหมาะกับพืชยืดชีวิตช้าสักนิดกันผิดชิดก่อนทำน้ำดีมีส่วนควรตระหนักเป็นตัวหลักจากตัวได้ไม่ถลำน้ำไม่ดีต้องแก้ไขไม่พื้นทำโปรจงจำน้ำต้องดีถึงมีชัยพันดีชี้ชะตาว่าไปได้อย่ามาง่ายมองข้ามตามนิสัยสัตว์จะปลูกลูกเดียวเดี๋ยวก็ตายผลสุดท้ายไม่ต้องทายตายแน่เลยจัดการดีนี่หมายถึงจัดการคนก่อนนะครับจัดการดีมีวิชาเงินตราพร้อมสิ่งแวดล้อมพร้อมกายใจไม่หนึ่งใจทั้งแรงงานการตลาดอย่าขาดเลยจะเสวยสูตรสำเร็จเกษตรไทยเมื่อปลูกข้าวย่อมได้ข้าวเจ้าจำไว้ได้มากไหมอยู่ที่ใครใฝ่ศึกษาสั่งสมเหตุพร้อมหลอมรวมมาในไม่ช้าพาเกิดผลได้ยนต์กันเร่งเรียนรู้คู่คู่ฝึกตนผลจึงเกิดเร่งเรียนเถิดเกิดมาชิดชีวิตสั้นสวรรค์ให้ชีวิตเราเท่าเทียมกันคือ1วันทุกคนมี24ชั่วโมง
ครับรอบนี้แค่นี้ครับเด็ดเลยนะกรอนของพี่ปิยทัศน์นะครับผมก็ถือว่าพี่ก็เป็นคนที่เป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะแล้วที่พี่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยความสำเร็จก็มาจากการแสวงหาความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีเข้าสู่ชุมชนแล้วก็บวกการจัดการเข้าไปนะครับก็เป็นมุมมองเป็นความสำเร็จนะครับกับเกษตรกรวัย58นะครับ